ลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณอ้นพระประแดงกับเรื่องราวของพับพื้นที่ที่น่าสนใจครับต่อเนื่องเลยนะคุณอ้นนะแม่เป็นการเสียเวลาวัดบางหัวเสือองค์ที่2ครับผมนะครับเป็นไงฮะอันนี้เป็นลูกศิษย์องค์ต่อมาของหลวงพ่อของเจ้าวาดองค์ต่อมาต่อจากหลวงพ่อพินนะครับคือหลวงพ่อเที่ยงวัดบางหัวเสือครับครับเป็นพระเนื้อตะกั่วเหมือนกันครับลักษณะคล้ายๆกับวัดบางกระสอบเนื้อตะกั่วเหมือนกันครับคือเป็นพระบิดาลักษณะของการนั่งยองกันเป็นมหาอุดมีมือล้วงก้นคืออุทวานครับผมครับผมแล้วด้านหลังขององค์พระจะเป็นมีพระพุทธเป็นลักษณะรูปพระพุทธอ๋อครับผมเป็นปิดตาด้านหน้าด้านหลังเป็นพระพุทธครับแม่ด้านหลังไม่เห็นนะถ้าแกะแล้วพระพุทธนี่พระพุทธนี่เป็นไงคือเห็นไม่องค์เล็กๆหรือเต็มองค์ก็เห็นเป็นลักษณะเหมือนพระนั่งเต็มหลังอ๋อเต็มหลังเหมือนกันนะฮะครับของเล่นแบบมีไหมมีครับมีเยอะด้วยอันนี้มีครับก็คือโดยมากถอดมาจะองค์เล็กไขจะไม่เหมือนไม่ใช่เหมือนแล้วองค์จะเล็กก่อนครับผมคือจะหดนะพอถอดหดนะก็คือเป็นพระสายเหนียวเหมือนกันครับครับวัดบางหัวเสือเอาละครับผมวัดบางหัวเสือให้จบไปแล้วนะครับผมต่อไปวัดอะไรฮะแนะนำอันนี้องค์นึงหลวงปู่บัววัดลวกครับวัดลวกครับมีองค์เดียวมีองค์เดียววัดลวกซึ่งหลวงปู่บัวเนี่ยเป็นปิดตาต้นกำเนิดของเปรียบเทียบว่าคือแกน่าจะเก่าที่สุดในปิดตาตะกั่วของสมุทรปราการในเวลาในเวลาปิดตาทั้งหมดเลยนะครับสมุทรปราการนะครับน่าสนใจตรงนี้ครับผมองค์นี้วะฮะครับผมแต่เก่าจริงเก่ามากครับเป็นร้อยร้อยปีจับดูรู้สึกได้เลยฮะนี่ฮะครับเป็นไงฮะหลวงปู่เลยนะหลวงปู่บัววัดลวกครับปู่บัวครับเป็นอาจารย์เป็นเก่าแก่ที่สุดในย่านนี้ครับเป็นปิดตาน่าจะเป็นเหมือนกับว่าตะกั่วที่สร้างมานะแกน่าจะเป็นแบบคนท่านอาจจะเป็นอาจารย์ที่เป็นองค์ที่เป็นต้นฉบับอ่ะครับผมประมาณนั้นลักษณะก็เป็นคือการนั่งยองเหมือนกันแล้วก็มีการล้วงถวายเป็นมหาอุดเหมือนกันครับท่านสร้างด้วยอะไรเนี่ยตะกั่วตะกั่วเหมือนกันครับครับเพราะหลวงปู่บัวเนี่ยเปรียบเทียบอายุก็น่าจะเก่าพอๆกับหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับท่านอาจจะแก่กว่าพรรษาด้วยครับหลวงพ่อปานเขี้ยวเสือใช่ไหมใช่ครับพ่อปานบางเฮียใช่ครับบางเฮียครับผมปู่บัวนี่จะแก่กว่าครับผมมันเป็นตาที่เก่าที่สุดในน่าจะเป็นสมุดประการแกครับนี่องค์นี้เดิมๆนะครับมียังมีคราบครุคราบอะไรอยู่ได้ครับเพราะว่าพระเขาจะมีหลายพิมพ์เหมือนกันเขาจะสร้างตามน้ำหนักกัน50ตังค์1บาทมีพิมพ์เล็กเป็นใหญ่สูตรนี้เลยครับก็เป็นเสน่ห์ของปิดตาของพระประแดงนะครับผมใช่ครับสร้างตามน้ำหนักนั่งยองด้วยแล้วก็นั่งยองครับต่อมาฮะวัดอะไรฮะก็คือวัดบางขมิ้นนี่แหละครับวัดบางขมิ้นครับผมหมดยังนี่บางขมิ้นทั้งหมดไหมยังไม่ใช่ครับอ๋อโอเคมีวัดบางขมิ้นน่าสนใจไงวัดบางขมิ้นคือผมแต่ผมเล่นมาผมก็ชอบเก็บพระท่านแล้วผมไม่เคยเจอเองนะแต่ผมเคยเห็นเพื่อนผมมาแขวนเหรียญหลวงปู่คำแล้วก็ไปมีเรื่องมีราวแล้วมันก็มีอะไรให้เราเห็นที่ว่าแบบมันใช่ครับคือเราเห็นกับคนใกล้ตัวครับผมก็เลยสะสมมาตั้งแต่ตอนก่อนหลวงปู่ก็ยังไม่ค่อยแพงมากเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่แพงมากเท่าไหร่แต่คือก็มีราคาเล่นหาในส่วนกลางครับผมสมควรวัดบางขมิ้นบางขมิ้นโอเคฮะองค์แรกไหนเนี่ยครับเหรียญรุ่นแรกเราพูดเหรียญรุ่นแรกครับเหรียญรุ่นแรกของวัดบางขมิ้นครับผมเป็นไงฮะเป็นเหรียญหลวงปู่ด้านหลังเป็นพระพุทธนะครับครับผมเป็นเหรียญปี2514นะครับครับครับผมก็จะเขียนเลยนะวัดบางขมิ้นครับผมพระครูคำครับคุณยาโสหรือหลวงปู่คำครับหลวงปู่คำผิวเหรียญนี่โหเส้นสายฝนชัดเลยนะเป็นมีเหรียญรุ่นแรกจะมีแบบเหรียญลมดำและเหรียญผิวไฟลมดำกับไม่ลมดำครับผมครับผมด้านหลังเป็นรูปพระพุทธครับผมก็เป็นพระพุทธประจำวัดใช่ไหมใช่ครับด้านหลังนี่สายฝนยิ่งชัดเลยใช่ครับครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากในย่านนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องบู๊เหนียวใช่ครับอ่ะต่อมาวัดบางขมิ้นครับนี่คือเหรียญผิวเหรียญลมดำและนี่คือเหรียญผิวไฟครับครับผมที่ไม่ลมดำใช่ครับเป็นเหรียญผิวไฟซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกเหมือนกันมีต่อโคตมีอะไรไหมไม่มีไม่มีครับถ้าเป็นต่อโคตจะเป็นรุ่น2ครับครับผมเป็นเหรียญปี17เหรียญพวกนี้ก็มีเรียนแบบมาแต่ว่าก็ยังไม่เหมือนมากพวกที่ตัวที่เรียนแบบก็คือจะมีที่กากในตามีก้อนเนื้อเกินตัวเรียนแบบเนี่ยนะครับเรียนแบบแล้วเหรียญคือเหรียญจะบวมด้วยครับเหรียญครับผมแล้วสายฝนถ้ามีไหมตัวเรียนแบบมีมากมีเหมือนกันครับแต่ธรรมชาติจะมันจะทื่อๆอ๋อเข้าใจอ่ะต่อมาต่อไปวัดบางขมิ้นวัดบางขมิ้นคือนี่อันนี้เหมือนกันใช่ไหมนี่เหมือนกันใช่ไหมหนึ่งเหมือนกันครับนี่คือเหรียญรุ่น2ครับเป็นเหรียญปี17ที่บอกว่ามีต่อโค้ดครับซึ่งล้อพิมพ์มาเลยใช่ไหมบล็อกหน้าเดียวกันเลยครับบล็อกหลังก็แก้พศแล้วก็ต่อยาวเข้าไปครับผมบล็อกหน้าเดียวกันเลยนะครับผมข้ามไปเลยนะครับคือบล็อกเดียวกันครับผมด้านหลังก็คือเปลี่ยนพศแค่นั้นเองครับผมแล้วต่อโค้ดไปต่อโค้ดใต้ฐานพระใช่ไหมครับ
ซึ่งตอนนั้นเห็นผมลุงผมบอกว่าไอ้โค้ดที่ตอกคล้ายๆเหมือนหัวไข่ควงมาตอกกันประมาณอย่างนั้นผมก็ไม่ได้แล้วไอ้ไข่ควงที่เป็นแฉกๆครับซึ่งเหรียญเนี่ยปู่เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากที่สุดของหลวงปู่คำทำไมเพราะว่าตอนก่อนเหรียญ14เขาทำน้อยแล้วมี17มันเยอะเด็กวัยรุ่นแถวๆบ้านก็จะใส่เหรียญ17กันเยอะคือเหรียญรุ่น2ครับเพราะแกทําก็แจกไปคนได้มาแล้วคนจะใส่เหรียญรุ่นนี้กันเยอะก็เลยเกิดประสบการณ์จากเหรียญนี้กันเยอะพอเหรียญ14เริ่มมีราคาคนก็จะไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยแขวนเอาไปเก็บครับแล้วก็จะเอารุ่น2มาแขวนก็เลยเกิดประสบการณ์จากรุ่น2เยอะครับผมปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นของเก็บเป็นงานหายากก็พอเล่นหากันอยู่ต่อมาฮะต่อมาคือเหรียญนี้เป็นเหรียญพระพุทธเชียราชเป็นพระประธานในโบสถ์ของวัดบางอามิ่นนะครับครับปี2495น่าจะเป็นพระเครื่องแรกที่ท่านสร้างเลยครับเป็นเหรียญเก่าน่าสะสมเพราะว่าผมก็สะสมไว้เยอะแล้วเป็นเหรียญพุทธศิลป์สวยงามอ่ะพี่ครับเหรียญนี้ก็เริ่มมีปอมครับเหรียญด้านหน้าเป็นพระพุทธเชียราชด้านหลังก็จะเขียนวัดบางอามิ่นสมุทรปราการครับต่อมาฮะพระเจ้าฮะพระบางอามิ่นมีรูปหล่อรุ่นแรกของท่านนะครับนี่เหรอครับผมไหนฮะองค์นี้ก็ใช่ครับรูปหล่อเป็นหล่อโบราณรุ่นแรกสร้างปี10ครับผมครับหล่อโบราณก้นจะตอกเลข1ซึ่งรูปหล่อก็มีทั้งลมดำและไม่ลมดำตอกหรือว่าหล่อมาจากเป็นตัวตอกครับเป็นตอกเลข1แล้วจะดูตรงนี้จะเห็นครับผมเป็นเลข1ตอกครับก็คือสร้างมาจากวัดเนี่ยไม่มีลมดำหรอกครับคือครับเขาก็เป็นลมดำกันเองแต่ว่าก็เป็นลมดำสมัยก่อนมีทั้งลมดำคือหมายถึงคนได้ก็เป็นลมกันเองครับผมจะออกมาจากวัดได้เป็นแบบนี้เลยครับผมใช่ครับแบบนี้แบบเดียวเลยอย่างอื่นไม่มีครับเขาก็ลมกันในวัดลมกันแบบสมัยนั้นแหละครับครับผมนี่หล่อโบราณนะฮะมีไหมฮะองค์นี้นะครับที่ว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันจะได้เห็นให้ดูตัวต่อให้ชัดๆเพราะว่าครับอันนี้ก็ติดรางวัลมาเหมือนกันนะฮะแล้วองค์นี้ลมดำไหมลมดำครับอ๋อที่ว่าเป็นลมกันเองนะในวัดในยุคนั้นลมดำก็จะแห้งลมดำใหม่มันจะไม่เหมือนแล้วครับครับครับผมมีการครับมีเลข1ตัวต่อเลข1แต่ตัวอ้วนๆใหญ่ๆเพราะว่าพระชุดนี้มีเรียนแบบมาหน้าหลวงพ่อจะเล็กๆตัวต่อจะไม่เหมือนเหมือนเครื่องหมายคำถามมากกว่าครับมองดีๆเหมือนเครื่องหมายคำถามฮะแต่ว่าไม่มีจุดแค่นั้นเองใช่ครับแต่จริงๆแล้วคือเลข1ไทยครับผมครับมีรอยตะไบแต่งครับครับเป็นหล่อโบราณครับของเล่นแบบเยอะไหมของเล่นแบบก็ดีพอสมควรครับแต่ว่าหน้าของเล่นแบบหน้าท่านจะตอบของจริงหน้าท่านจะกำกามบานๆป้านๆอ้วนๆครับผมและเลขหนึ่งที่ตอบจะใหญ่กว่าครับเลขหนึ่งตัวปอมจะเล็กๆเป็นตัวเหมือนตุ่นๆเล็กๆตัวนี้จะใหญ่แล้วเลขตัวปอมที่เขาก็ทำมาตอบใช่ไหมตอบเหมือนกันแต่ตอบเป็นเลขหนึ่งที่แบบเรารู้เลยว่าเป็นเลขหนึ่งไทยสวยๆเลยคืออันนี้คุณผู้ชมไม่ลักษณะแบบนี้ดูมันเหมือนเครื่องหมายคำถามที่ผมบอกแต่นั้นมันจะเป็นเลขหนึ่งไทยเลยครับผมครับผมครับผมคือเขาไม่ได้ทำเป็นแบบนี้ครับไอ้คำว่าเครื่องหมายคำถามเนี่ยคือบางตัวก็ตอกสั้นก็มีนะพี่คือบางตัวถามอ๋อมันอาจจะไม่ได้ยาวครับอย่างองค์นี้ก็คือจะเห็นเหมือนเลขหนึ่งเพราะว่าโอเคจะไม่มีหางต่อแต่ว่าตัวเลขหนึ่งเขาจะอ้วนกว่าอ๋อเข้าใจนะคือบางอันหางอาจจะไม่ได้ยาวเหมือนอันนี้ครับผมอ่ะต่อฮะมอจังวัดบางขมิ้นมีปิดตาครับปิดตาของท่านปิดตาหลวงปู่คำเนี่ยนะครับแต่คือพิมพ์นี้เป็นหลวงตามาที่เป็นพระลูกวัดตอนนั้นทําให้ท่านเพราะหลวงปู่คำเนี่ยท่านเค้าว่าในประวัติผมเคยอ่านซื้อเล่มนึงเค้าว่าท่านเก่งผมเขียนผมเพราะว่าหลวงพ่อวงวัดปาริวาสนะครับเคยข้ามฝั่งมาเรียนเขียนผมกับหลวงปู่คำก็เลยแต่ปิดตาคนจะไม่ค่อยรู้จักแพร่หลายเพราะว่าโดยมากหลวงตามานะครับเค้าจะมาแจกยุคหลังที่หลวงปู่คำไม่อยู่แล้วแต่ว่าพระเขาสร้างมาตั้งแต่ตอนนั้นคนจะไม่ค่อยสนใจคือทันท่านเหมือนกันคนจะมาเอาแต่เหรียญตอนที่ไม่ทันท่านแล้วครับผมครับมันก็เลยรู้น้อยแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเมื่อก่อนเจอบ่อยมากนี่ก็เหมือนกันนะครับผมเหมือนกันครับคุณจังฮะก็เหลือประหลัดขิกครับหลวงปู่คำมาประหลัดขิกต่อครับนะฮะครับผมเป็นไงฮะประหลัดขิกหลวงปู่คำเนี่ยก็เห็นเขาว่ากันว่าหลวงปู่คำนี่น่าจะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออีอะไรประมาณนั้นครับเพราะประหลัดขิกแกจะทำคล้ายๆกันครับแล้วก็จานกันหะเนหะเหมือนกันครับเหมือนกันครับแล้วก็มีหัวอุกเป็นอุณาลมที่หัวแต่ว่าจะไม่มีตาพระอินทร์เหมือนหลวงพ่ออีครับผมครับผมแต่เป็นลักษณะเดียวกันแล้วก็เคยมีคนเอาไปพกติดตัวแล้วก็มีประสบการณ์ดีๆก็เลยพระช่วงนี้ก็เริ่มหายากขึ้นเมื่อก่อนรอยจานนี่ท่านจานเองไหม
ปู่จานนี่จริงๆแล้วเป็นหลวงตามาจานและแกะด้วยครับเพราะหลวงที่ผมฟังความบอกเล่าจากอาจารย์หลายนะครับแกบอกว่าหลวงพุทธคำเริ่มแก่แล้วแกก็ไม่ได้แค่แก่เองแล้วหลวงตามาเนี่ยแกเป็นพระลูกวัดซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ต่อจากหลวงพุทธคำครับผมแกเป็นพระที่เป็นช่างนะครับช่างไม้ช่างอะไรมือมีในการแก่แกก็จะทำให้หลวงพุทธคำเสกแล้วปู่ท่าเกษตรแล้วก็ส่งให้กับตับญาติโยมครับใช่ทุกหาต่างๆเพราะหลวงพุทธคำแกะไม่ไหวแกจานไม่ไหวครับผมน่าจะใช่เหมือนกันตัวเล็กดอกเล็กนะครับผมแกจะมีหลายไซส์ผมเคยได้ไซส์ใหญ่สุดเท่ากับกระเบื้องแต่ทุกอย่างเหมือนกันเลยนะแต่ว่าลดขนาดลงมาแล้วไม้นี่เป็นไม้อะไรไม้คูณครับไม้คูณครับผมเหมือนหมดไม้ต้องเป็นไม้คูณหมดทั้งนั้นครับทั้งนั้นไม้อื่นได้ไหมที่ผมเจอแต่ไม้คูณนะครับครับผมแต่ผมเคยได้เป็นงาก็มีก็คือสำหรับคนอยากได้แล้วอาจจะทำไปให้แกลงให้อะไรแบบแต่ท่านฝีมือแกะท่านไม่ธรรมดาครับผมสวยเส้นเดียวกับหลวงพ่ออีแล้วลักษณะสวยเลยครับผมลักษณะมีความโค้งมีอ่อนช้อยครับผมต่อไปครับหมดจังต่อไปวัดอะไรวัดบางขมิ้นหมดแล้วก็มีทั่วไปที่ว่าเป็นหลวงตาเผือกวัดจักแดงซึ่งเป็นวัดอยู่ตรงข้ามกันของวัดเป็นไงครับก็เป็นเหรียญที่เป็นพื้นที่ก็เล่นหากันอยู่เป็นหลวงตาเผือกสร้างปีประมาณปี10ครับเหรียญแกจะลงจานทั่วทั้งเหรียญแล้วเยอะมากเนี่ยครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะใช่ครับท่านจานเองไหมท่านจานเองครับครับหลวงปู่เผือกวัดจักแดงนี่ก็จะมีประหลัดขิกก็จะขึ้นชื่อผมตอนเล็กๆผมแขวนประหลัดขิกแกแล้วผมตกน้ำว่ายน้ำเป็นผมก็ลอยไม่จมน้ำผมไปติดกับกองสว่างผมก็ปกปิดตาไอ้หลวงปู่ครับไอ้ประหลัดหลวงตาเผือกก็เป็นธรรมมิตรกับหลวงพ่อพรมวัดขนานเหนืออ๋อครับผมต่อมาก็เป็นที่เหลือก็เป็นพระที่ผมสะสมเก็บไว้ก็คืออย่างนี้คือกิ่งมะกะเลวัดขนานเหมือนกันครับเป็นเนื้อเงินครับเป็นเนื้อเงินที่มีน้อยสั้นน้อยมากแกะออกมาจริงมันอะไรที่พี่ไก่เคยพูดแล้วมั้งครับผมอันนี้เป็นเนื้อเงินแต่ผมไม่ทราบจำนวนสร้างแน่นอนแต่สร้างน้อยมีน้อยมีนะครับสร้างในปี18ผมหยิบมาต่อเนื่องเลยนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญอาจารย์หลายรุ่นแรกครับครับผมปี49เป็นเนื้อเงินเหมือนกันครับครับสวยนะฮะครับผมมีรอยจานจานจานจะจานไว้แตกต่างเนื้อหาท่านไม่ตายอยู่แล้วนะฮะรุ่นแรกต่อมาฮะเนี่ยอันนี้เป็นกิ่งยกโบสถ์ครับครับกิ่งยกโบสถ์สร้างประมาณปี56มั้งวัดคลัดครับของอาจารย์หลายเนื้อต้องคำครับต่อมาชุดนี้คือชุดปางกระสอบนะครับปิตาหลวงพ่อเชยที่ว่าพ่อเชย2ครับอันนี้เป็นพิมพ์พระพุทธหลวงพ่อปานของหลวงพ่อปานและบางกระสอบเมื่อกี้ลืมพูดถึงไปเพราะว่าหลวงพ่อปานมีทำเป็นผงคุกลักด้วยจะเป็นพิมพ์พระพุทธแต่ค่านิยมจะไม่เท่าของปิดตาของหลวงพ่อเชยครับครับผมก็เป็นเนื้อหาเดียวกันผงคุกลักเก่าๆอันนี้ก็เป็นเหรียญบางขมิ้นซ้ำกันไปทั่วไปแล้วนี่ก็เป็นปิดตาหลวงพ่อเชยเหมือนกันครับเชยสองเหมือนกันครับหลวงพ่อเชยสองนี่จะมีด้วยกัน3รุ่นที่แยกได้มาคือรุ่นแรกคือจะเป็นหลังเลขหนึ่งรุ่นที่สองคือรุ่นนี้ที่เป็นหลังพลาสติกครับผมและรุ่นที่สามจะเป็นหลังขัดมันองค์นี้องค์หลังขัดมันครับผมสร้างสามยุคไล่มาครับผมครับผมแหมเอาละฮะวันนี้เราก็ได้รู้จักกับพระพื้นที่ที่น่าสนใจนะฮะในพระประแดงนะครับถือได้ว่าเป็นพระเกจิยุคเก่าๆนะที่มีเรื่องราวพุทธคุณที่คนนำไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์มากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่คุณโอ้นมาแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับพระพื้นที่ให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงหน้านะครับกลับมาติดตามกันต่อในช่วงเยี่ยมชมชมรมพระพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ